สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้มาแล้วครับซาสึเกะนะครับเราจะทำโมเดลกระดาษซึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาเช่นเคยนะครับเราตัดแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วจากแพทเทิร์นที่เราโหลดมาอันนี้คือไปโหลดมาจากเว็บนี้นะครับ minipapercraft.blogspot.com นะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้พอโหลดแพทเทิร์นมาแล้วน้องก็ต้องปริ้นออกมานะครับปริ้นใส่กระดาษจะเป็นกระดาษอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ปริ้นออกมาได้แล้วเราก็จะมาตัดอันนี้เราก็จะตัดให้เหลือแค่นี้นะครับจากแพทเทิร์นตอนแรกมันมีแขนมาให้เกินที่ทำไว้นะครับคราวนี้วันนี้จะใช้กาวนะครับเป็นกาวร้อนเป็นกาวแบบนี้ข้างในเป็นน้ำใสๆคุณสมบัติเหมือนกาวตาช้างนะครับคือจะติดทนและแห้งไวมากนะครับเวลาใช้อย่าใช้เยอะนะครับใช้นิดเดียวแห้งแล้วแม่เจ้ายังไม่ประกบเลยสวยแล้วเนี่ยครับมันจะแห้งไวมากนะครับเหมือนจะพลาดแล้วนะครับแขนข้างนี้บีบไม่ออกแล้วระวังติดมือนะครับถ้าติดมือนี้แบบจะแกะออกยากแล้วห้ามเข้าตาเด็ดขาดนะครับถ้าเข้าตานี้ต้องมีโอกาสตาบอดเลยนะครับกาวนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับมันแห้งเร็วมากนี่ครับแขนติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้กาวเลอะมาด้านหน้าด้วยนะครับมันทำให้งานเราดูไม่ค่อยสวยแฮะคราวหน้าคงไม่ใช้นะครับกาวร้อนอุตส่าห์ไปซื้อมาเดี๋ยวคราวหน้าจะซื้อเป็นกาวอเนกประสงค์นะครับกาวยูหูคราวนี้เราก็พับนะครับมันติดแขนแล้วเราก็ติดไปทีละส่วนเลยนะครับกาวหยอดโอ้กาวออกมาเยอะเกินนะครับตอนนี้ติดมือนี่ขนาดว่าระวังแล้วนะครับน้องๆ นี้แนะนำว่าไม่ควรใช้กาวร้อนนะครับนี่นะครับมันแห้งเร็วนะครับมันแต่มันก็มีข้อเสียคือมันติดครับพลังในการติดมันรุนแรงมากนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้ครับกาวมันเยิ้มแล้วทำให้กระดาษเราเสียนะครับดังนั้นไม่เหมาะสมนะครับกาวร้อนแต่ว่าซื้อมาใช้แล้วก็เอาให้เสร็จนะครับต้องขอโทษน้องๆด้วยที่แนะนำอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมนะครับจริงๆใช้กาวสองหน้าบางก็ดีแล้วหรือว่า
ักครู่นะครับเรามีผู้ช่วยนะครับคือไม้จิ้มฟันนะครับเราจะบีบกาวร้อนใส่ไว้ในอะไรดีไว้บนแผ่นที่เราตัดไว้แล้วนี่แหละหวังว่ามันจะไม่แห้งเร็วเกินไปนะบีบออกมาทีละนิดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใช้ผู้ช่วยของเรานะครับจิ้มมาโอ้ประกอบให้ดีก่อนไม่อยู่แย่แล้วต้องใช้กาวร้อนหยอดนะครับใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไม่อยู่นะครับคราวนี้ก็มันต้องได้สิไม้จิ้มฟันไปไหนแล้วก็ไม่อยู่นะครับเอาไม้จิ้มฟันกดกลายเป็นมันมาติดไม้จิ้มฟันแทนนะครับเป็นกาวที่ไม่ค่อยโอเคนะครับเรียบร้อยละติดด้านหลังต่อมาติดด้านหน้านะครับทุลักทุเลพอสมควรเลยกดด้านหน้าลงมาตึ้มคราวนี้ก็ก็จัดให้ดีๆนะครับแล้วก็เอากาวหยอดลงไปนะครับส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุลักทุเลพอสมควรเลยกับผิวกายกระดำกระด่างนะครับโอ้หมดไป9นาทีนะครับคิดว่ามันจะง่ายกลายเป็นว่ามันยากพอๆกับการใช้ไอ้นี่เลยนะครับใช้กาว2หน้าบางต่อมาเราก็พับ
ส่วนที่เป็นหัวนะครับมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าให้สอนโหลดด้วยนะครับซึ่งก็คือจริงๆแล้ววิธีการโหลดจากหน้าเว็บพวกนี้เขาทำลิงก์โหลดไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะค่อนข้างยากหน่อย ถ้าให้สอนทุกครั้งมันคงจะยุ่งยากแต่เดี๋ยวจะสอนโหลดไอ้ตัวของนารูโตะนะครับอันนี้เราได้แล้วเราก็มาพับนะครับพับให้หมดเลยตามรอยเสร็จแล้วเราก็ประกอบนะครับประกอบทีละส่วนทีละมุมนะครับนี่มุมนี้ก่อนเลยเรียบร้อยนะครับหนึ่งมุมอีกหนึ่งมุมนะครับนี้ก็อีกมุมหนึ่งนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับกดไม่เข้าต่อไปก็อันนี้เป็นด้านในนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ทากาวร้อนให้ทั่วนะครับทุกมุมเลยด้วยความรวดเร็วจริงๆใช้กาวน้ำกาวลาเท็กซ์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันแห้งช้าพอแห้งช้ามันก็จะไม่เหมาะกับการทำคลิปนะครับแต่ถ้าเราใช้กระดาษ A4 นะครับก็ใช้มันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันติดแน่นแห้งเร็วได้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับซาสึเกะใบหน้ามีรอยช้ำนิดนึงเพราะว่ากาวร้อนมันซึมขึ้นมานะครับก็ไหนๆก็พลาดไปแล้วนะครับก็พลาดให้มันจบไปเลยแปะลำตัวเข้าไปแปะปุ๊บอยู่เลยนะครับไม่มีโอกาสให้พลาดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับซาสึเกะมาตามคำเรียกร้องนะครับตึงๆๆอันนี้ด้านหลังนี่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าถ้าตั้งอย่างนี้จะมองไม่เห็นนะครับต้องอย่างนี้นะครับอ้าวมาพร้อมกับคู่จิ้นหน่อยเร็วคู่จิ้นกันนะครับเดี๋ยวตอนจบของเรื่องนารูโตะมันนอนกันท่านี้นี่นะใช่ไหมแล้วก็จับมือกันเสร็จแล้วก็ไม่ใช่สิรู้สึกมือขาดใช่ไหมแล้วก็เป็นเลือดมาต่อกันแต่อยู่กันฝั่งนี้นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปการประกอบโมเดลกระดาษของซาสึเกะนะครับต่อจากเมื่อวานที่เป็นนารูโตะนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็คือกาวร้อนไม่แนะนำให้น้องๆใช้นะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้ติดมือติดอะไรไปทั่วนะครับแล้วแกะออกยากและเป็นอันตรายด้วยถ้าเกิดเข้าตาเข้าปากนะครับไม่แนะนำให้ใช้กาวร้อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ